การประชุมที่สำคัญนะครับเป็นมาตรการที่เราให้ความสำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเร่งรัดการกวาดล้างและปราบปรามบัญชีม้าครับซึ่งบัญชีม้านี่เป็นสาเหตุหนึ่งของเรื่องที่เงินเนี่ยที่ได้จากการมิจฉาชีพหลอกลวงพี่น้องประชาชนนี่ไหลเข้าไปนะครับเรื่องบัญชีม้าก็ดีเรื่องซิมม้าก็ดีนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับในเรื่องนี้นะครับผมเรียนว่าได้มีมาตรการออกมานะครับใน3มาตรการด้วยกันนะครับมาตรการแรกก็คือเราจะได้ขยายผลกวาดล้างบัญชีม้าจากการใช้ข้อมูลรายชื่อเจ้าของบัญชีม้านะครับและรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมายโดยใช้อำนาจตามกฎหมายปปง.ทำการปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคารนะครับจากชื่อบุคคลดังกล่าวโดยตั้งเป้าหมายปิดบัญชีม้าเนี่ยให้ได้ประมาณ 15,000 คนต่อเดือนถ้าคิดเป็นบัญชีนี่ปิดประมาณ 100,000 บัญชีต่อเดือนนะครับนี่เป็นบัญชีม้าเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดนะครับเช่นเดียวกับเรื่องซิมม้านะครับจะเป็นลักษณะคล้ายกันซึ่งคสทช.ก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับเรื่องที่2ก็คือกำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการเปิดบัญชีใหม่เพื่อป้องกันนำเอาบัญชีเหล่านั้นไปใช้ในการกระทำความผิดโดยเพิ่มมาตรการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงซึ่งเราเรียกว่า CDD นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเสี่ยงธนาคารต้องมีความรอบคอบเคร่งครัดก่อนอนุมัติเปิดประชุมโดยจะเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้ภายในต้นเดือนมิถุนายน2567นะครับซึ่งขณะนี้บางธนาคารได้ดำเนินการไปแล้วเดี๋ยวจะลงในรายละเอียดนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องนี้เรื่องที่3นะครับในเรื่องการเร่งรัดการกวาดล้างบัญชีม้าและซิมม้าที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเชื่อมระบบข้อมูลของธนาคารนะครับทุกธนาคารนะครับโดยได้มอบหมายให้ทางกสทช.นี่เป็นผู้ดำเนินการด้านระบบนะครับเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลธนาคารรวบรวมบัญชีธนาคารต่างๆทุกแบงค์นะครับให้กสทช.นั้นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องระบบซึ่งเรื่องนี้จะดำเนินการภายใน2สัปดาห์นะครับเร่งดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการในเรื่องการปัดล้างบัญชีม้าและก็ซิมม้านะครับเรื่องการแก้กฎหมายพิเศษเป็นการเร่งด่วนนะครับอันนี้นอกจากนั้นเราจะยังมีมาตรการที่2เรื่องการแก้กฎหมายนะครับเรื่องที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนนี่ให้ความคาดหวังและรอคอยนะครับก็คือการเร่งรัดการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับวันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการเร่งรัดในการคืนเงินผู้เสียหายและได้ออกมาเป็นร่างนะครับร่างลงรายละเอียดในเรื่องของมาตรการในการคืนเงินนะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามได้รับทราบนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมอบหมายท่านปลัดกระทรวงได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อว่าเราจะใช้กระบวนการยังไงกฎหมายเป็นพระราชออกกฎหมายในรูปแบบไหนนะครับและใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเรื่องมาตรการด้านกฎหมายเรื่องที่2คือการเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้จะเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัตินะครับซึ่งขณะนี้นั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเหลือแต่การนำไปพิจารณาในชั้นแจ้งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือการปรับปรุงกฎหมายการควบคุมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้เคยแถลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้รายละเอียดต่อสื่อมวลชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมขออนุญาตให้ท่านปลัดกระทรวง
สันทัดได้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องสองเรื่องก็คือเรื่องของมาตรการในการเปิดบัญชีใหม่ CDD นะครับที่เราเรียกแล้วก็เรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องการเร่งรัดการคืนเงินผู้เสียหายนะครับและต่อด้วยท่านเลขาธิการปปง.รองเลขาธิการปปง.นะครับได้ชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็ทางแบงค์ชาติด้วยครับที่มาทางตำรวจแบงค์ชาติแล้วก็กสทช.ด้วยนะครับขออนุญาตเชิญครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับขออนุญาตนำเรียนในประเด็นเรื่องกฎหมายก่อนนะครับก็คือว่าตามที่เป็นแนวนโยบายว่าการคืนเงินเนี่ยต้องการให้คืนเงินจากประชาแก่ประชาชนได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เราได้ตรวจสอบกฎหมายที่มีอยู่กับทางปปงแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่ากระบวนการคืนเงินปปงเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เสียหายต้องมาแสดงตัวนะครับแล้วเมื่อปปงมีความเห็นเป็นประการใดเนี่ยจะต้องส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาซึ่งเรื่องนี้จะใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานนะครับสิ่งที่เราเสนอไปในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับก็คือว่าเรากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของทางปปงนะครับในการที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีเม็ดเงินใดที่ถูกยึดไว้เม็ดเงินนั้นเนี่ยนะครับมีบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะมีบัญชีที่มาจากบัญชีของบุคคลใดบ้างซึ่งเรื่องนี้จะเป็นความแตกต่างจากระบบการคืนเงินตามปกติเพราะว่าตัวเลขจะค่อนข้างชัดเจนนะครับเมื่อดำเนินการตามนี้แล้วเนี่ยเราได้เสนอเป็นแนวทางในร่างกฎหมายโดยชัดเจนว่าให้ทางปปง.เนี่ยสามารถมีคำสั่งให้คืนเงินได้เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าปปง.ตรวจสอบจากเส้นทางการเงินแล้วชี้ชัดว่าเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับจะสามารถคืนเงินได้ในเวลานับเป็นหลักเดือนมากกว่าที่เป็นหลักปีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเสนอนอกจากนี้นะครับยังมีกระบวนการว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะมีการยึดเงินอื่นได้นะครับของผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องนี้ก็จะกำหนดให้เป็นแนวทางว่าสามารถเอาเม็ดเงินนั้นเนี่ยมาแบ่งเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของบัญชีม้าที่เขาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็คือตัวร่างอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองเนี่ยนะครับก็คือการเพิ่มโทษนะครับของกรณีการข้อมูลรั่วนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีโทษที่ค่อนข้างต่ำเราได้เสนอเป็นแนวทางที่มีโทษสูงขึ้นมีโทษจำคุกนะครับเพิ่มเติมขึ้นตัวเกณฑ์เนี่ยนะครับยังไม่ต้องถึงขนาดชี้ชัดแต่ว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปว่าควรจะมีโทษจำคุกประมาณเท่าใดและประเด็นที่3ที่ท่านรัฐมนตรีได้กำหนดไว้นะครับก็คือว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่นอกตลาดคือ P2P นะครับหรือการซื้อของซื้อสินทรัพย์ในตลาดที่อยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศนะครับที่เป็น P2P ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการในความชัดเจนว่าจะต้องเป็นกระบวนการที่มีการกำหนดว่าอะไรบ้างที่ทำได้อะไรบ้างที่ทำไม่ได้สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับก็จะถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเชื่อว่าจะสามารถปกป้องไม่ให้มีการมาโซลิไซด์ในประเทศไทยหรือการมาดึงให้คนในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปร่วมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับในร่างกฎหมายซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่มีประเด็นอื่นเนี่ยเราน่าจะสามารถเสนอตัวร่างกฎหมายนี้หลังจากที่หารือทำประชาพิจารณ์กับทุกหน่วยได้เนี่ยนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ตามที่ท่านนายกได้กำหนดเป็นเกณฑ์ในการดูความคืบหน้าครับขอบคุณครับผมลืมชี้แจงสื่อไปประเด็นหนึ่งนะครับก็คือมาตรการหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์เราก็จะสามารถควบคุมบัญชีม้าได้ซิมม้าได้นะครับก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยเจ้าของบัญชีธนาคารและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ต้องมีชื่อตรงกันนะครับเดิมเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันก็เปิดได้นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับเจ้าของบัญชีธนาคารและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ต้องมีชื่อตรงกันเพื่อกวาดล้างบัญชีม้าจากการใช้ซิมโทรผิดกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการแล้วนะครับโดยเฉพาะกสทช.เร่งดำเนินการให้ชื่อเจ้าของหมายเลขตรงกับหมายเลขที่ใช้นะครับจะต้องตรงกันนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ขออนุญาตได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมขออนุญาตให้ทางรองเลขาธิการปปง.ได้คุณนาชี้แจงต่อครับครับขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมคือขณะนี้เรามีข้อมูลทราบว่านะครับมิจฉาชีพเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์1แล้วไปเอาบัญชีม้ามาผูกกับโทรศัพท์แล้วก็สามารถสั่งการผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับวันนี้คณะกรรมการกำหนดให้ปปง.เนี่ยประสานงานระหว่างธนาคารและโอเปอเรเตอร์เรากำลังตรวจว่าเจ้าของบัญชีกับเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยตรงกันไหมนะครับหลักการคือถ้าเกิดคุณใช้บัญชีธนาคารแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์มาผูกโมบายแบงกิ้งต้องเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเว้นแต่มีเหตุผลสามารถอธิบายได้ซึ่งเป็นดุลพินิจของธนาคารอย่างเช่น
ป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถซึ่งศาลสั่งนะครับหรือเป็นเด็กและเยาวชนซึ่งบิดามารดาเป็นคนดูแลบริหารจัดการแต่นอกนั้นนะครับหลังจากการตรวจนะครับแล้วธนาคารอาจจะระงับโมบายแบงกิ้งแต่ตรงนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับเราจึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ใช้โมบายแบงกิ้งแล้วหมายเลขโทรศัพท์ชื่อไม่ตรงกับเจ้าของบัญชีนะครับขอให้อนุญาตเชิญท่านไปที่ศูนย์บริการแล้วไปอัปเดตชื่อในโทรศัพท์ให้ตรงกับเจ้าของบัญชีนะครับไปลงทะเบียนใหม่แสดงสถานะชื่อเจ้าของโทรศัพท์ให้ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีนะครับมิฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานนี้นะครับธนาคารจะตรวจสอบและอาจจะมีการระงับการใช้โมบายแบงกิ้งของท่านเป็นการชั่วคราวจนกว่าท่านจะแก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องนะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้มันอาจจะเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนบ้างแต่เพื่อสกัดบัญชีม้าในระบบโมบายแบงกิ้งซึ่งวันนี้น่าจะมีเป็นหลักล้านนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้วิธีนี้แต่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมากจนเกินไปนักนะครับขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับเข้าไปขออนุญาตเชิญแบงค์ชาตินะครับเรื่องซีทีดีครับครับค่ะก็ในส่วนของธปท.นะคะก็คือเราตระหนักดีว่าปัญหาบัญชีม้าเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะคะแล้วก็ในส่วนของการเปิดบัญชีเนี่ยที่ผ่านมาก็ทำได้เข้ามาง่ายนะคะก็เลยเป็นช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการกระทำผิดนะคะทีนี้สิ่งที่ทางแบงค์ชาติได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงสมาคมธนาคารด้วยเนี่ยเราก็จะมีการยกระดับของเข้มงวดในเรื่องของการเปิดบัญชีมากขึ้นโดยการที่ธนาคารต้องมีการตรวจสอบนะคะหรือทำ CDD พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของการเปิดบัญชีนะคะอันนี้ก็คือถ้าสามารถที่จะดำเนินการได้ผ่านการพิสูจน์ทราบของธนาคารนี้ก็สามารถเปิดได้นะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางธปท.เองจะมีการออกนโยบายออกไปนะคะแล้วก็จะมีการหารือกับทางปปง.ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องกับทางแนวปฏิบัติของปปง.นะคะนี่คือสิ่งที่แบงค์ชาติจะมีการดำเนินการออกไปนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของบัญชีม้านะคะหรือบัญชีต้องสงสัยที่มีอยู่แล้วในระบบเนี่ยนะคะทางเราก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับธนาคารนะคะมีการผลักดันให้ธนาคารเนี่ยกวาดล้างบัญชีม้านะคะก็คือถ้าเป็นบัญชีที่ต้องสงสัยและธนาคารตรวจพบอันนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการระงับช่องทางทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารได้มีการดำเนินการแล้วนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะผลักให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งระบบค่ะขอบคุณครับเชิญทางกสทช.ครับเรื่องแพลตฟอร์มครับครับขอบคุณครับท่านประหลัดครับขออนุญาตนำเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับในนามกสช.เองเนี่ยวันนี้ที่ประชุมเองก็ได้มอบหมายนะครับให้ทางสำนักงานกสช.เองเนี่ยเป็นหน่วยงานนะครับเจ้าภาพหลักนะครับในการที่จะบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับทางฝั่งธนาคารกับฝั่งผู้ให้การโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีการบูรณาการกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางปปง.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทางสมาคมธนาคารตรงนี้เองทางกสช.เองก็มีความยินดีนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับในการที่ทำระบบแพลตฟอร์มตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกวาดล้างตัวบัญชีม้านะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยทางกสช.เองเนี่ยในฝั่งของตัวซิมม้าเองเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ได้มีตัวกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้อยู่นะครับเกี่ยวกับการคิวซิ่งเดต้านะครับกับจำนวนที่มีการถือครองซิมมากๆนะครับซึ่งณวันนี้เองเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งกลุ่มหลักนะครับที่จะต้องรีบมารายงานตัวแล้วก็จดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับก็คือกลุ่มที่ถือครอง6ถึง100เลขหมายนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะหมดเขตวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับยังไงก็ขอฝากทางพี่สื่อมวลชนช่วยนำประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเร่งดำเนินการตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอกครับทางสื่อมวลชนจะมีอะไรสักถามเชิญเลยครับเรียนเชิญครับ